วัสดีครับท่านผู้ชมครับแมนยูได้ตัวใหม่คนแรกสักทีนะครับซื้อเมสันเมาส์จากเชลซี60ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีหลังจากยื่นข้อเสนอไป4รอบผีได้เมาส์แน่นอนแล้วนะครับ60ล้านปอนด์เนี่ยจ่ายเป็นก้อน55ล้านอีก5ล้านเป็นออปชั่นจ่ายเพิ่มทีหลังนะครับเมาส์จะรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์ก็ประมาณ11ล้านบาทเลือกใส่เบอร์7ใส่เบอร์ตำนานเลยนะครับเบอร์7เนี่ยเคยเป็นเบอร์เก่าของพี่โดพี่เบ็คโรนัลโดกับเดวิดเบ็คแฮมใส่มาแล้วนะครับแบรนด์ร็อบสันเคยใส่เอริกคันโตน่ากองโต้ก็เบอร์7เหมือนกันรวมทั้งจอร์จเบสตำนานของสโมสรนะครับตอนอยู่เชลซีเมาส์ใส่เบอร์19แต่19แมนยูเป็นของราฟาเอลวารานนะครับไม่ว่างก็เลยไปโน่นเลยเบอร์7ไปเลยนะครับเมสันเมาส์เนี่ยอยู่เชลซีมา18ปีเริ่มเข้าอะคาเดมีตั้งแต่6ขวบตอนนี้24นะครับผูกพันกับเชลซีเยอะเล่นในเชลซีรวม195นัดยิง33จ่าย37นะครับจุดสูงสุดก็คือพาทีมเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021นะครับเมาส์นี่ติดทีมชาติอังกฤษ36นัดยิง5ลูกเมสันเมาส์บอกว่าการมาเล่นให้แมนยูคือความท้าทายใหม่ในชีวิตเขารู้ดีว่าแมนยูแข็งแกร่งแค่ไหนเพราะว่าเจอกันประจำนะครับสู้กันมาอย่างโชคชนเขาได้คุยเรื่องแผนการทำทีมกับเอริกเทนฮากแล้วโอ้ยตื่นเต้นบอกตื่นเต้นมากเลยนะครับเขาจะทำงานหนักเพื่อแมนยูแน่นอนนะครับส่วนเอริกเทนฮากพูดกับเมสันเมาส์สั้นๆประโยคเดียวนะครับเทนฮากบอกว่าฉันอยากให้นายเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากของทีมเนี่ยแค่นี้ประโยคเดียวผู้จัดการทีมที่ไหนวะผู้ต้อนรับนักเตะใหม่แค่ประโยคเดียวสั้นๆฉันอยากให้นายเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากของทีมน่ากลัวไหม คือพูดสั้นแค่นี้แต่ว่าความหมายมันมหาศาลเลยเพราะว่าอ่ะถ้าคุณจะเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมของเอริกเทนฮากแสดงว่ามันต้องเก่งจริงคือมันต้องโคตรละเก่งเลยนะมันต้องสม่ำเสมอมันต้องเล่นดีมากมันต้องยิงประตูเยอะนะครับผมว่าเมาส์ฟังเลยเนี่ยมันคงหนาวเหมือนกันนะหนาวแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับนึกภาพเอริกเทนฮากประกอบไปด้วยดิ อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับคือถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยเมสันเมาส์จะเข้ามาเพิ่มการทำสกอร์จากแดนกลางให้แมนยูได้นะตัวนี้เป็นมิดฟิลด์อังกฤษที่ยิงประตูดีที่สุดเลยนะครับมีเซนส์ในการยิงประตูเหลือเฟือนะครับไอ้เรื่องการทำเกมเรื่องการจ่ายบอลเรื่องการมีส่วนร่วมในเกมเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นนักนะแต่เผลอแป๊บเดียวมันยิงแล้วเมสันเมาส์นี่เป็นประเภทเผลอแป๊บเดียวยิงจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับหาตำแหน่งดีนะมีการวิเคราะห์ว่าเอริกเทนฮากเนี่ยอาจจะให้เมสันเมาส์มาเล่นแทนตำแหน่งของคริสเตียนเอริกเซนแต่ผมว่าเขาอาจจะโดนจับไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแทนเจดอนซานโชก็ได้นะครับคือถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยมันจะมีโอกาสยิงได้เยอะกว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับเมาส์โอเคเลยแต่ต้องไม่เจ็บนะต้องไม่เจ็บนะครับท่านผู้ชมครับขออย่างเดียวนี่อย่าเจ็บแล้วกันฤดูกาลที่แล้วเมสันเมาส์เนี่ยมีปัญหาเจ็บบริเวณกระดูกเชิงกรานได้เล่นแค่35นัดรวมทุกถ้วยให้เชลซีนะครับยิงแค่3ลูกเองแมนยูต้องหวังว่าไอ้เคราะห์ร้ายพวกนี้มันจะจบไปกับเชลซีฤดูกาลนี้เมสันเมาส์ต้องกลับมาเป็นเมาส์คนเดิมให้ได้นะครับต้องกลับมาเป็นเมาส์ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดต้องแข็งแกร่งแล้วก็เฉียบขาดอย่างที่เคยทำได้ในช่วงที่เขาท็อปฟอร์มนะครับปีศาจแดงได้เมาส์เป็นคนแรกเป้าหมายต่อไปก็คือประตูใหม่กับกองหน้าใหม่นะครับปัญหาก็คือแมนยูมีงบซื้อนักเตะในซัมเมอร์นี้แค่120ล้านปอนด์มีแค่120ล้านเพราะว่าโดนกฎการเงินจำกัดไว้นะครับถ้าอยากได้เพิ่มต้องขายตัวเก่าออกไปนะทีนี้ตัวเก่าที่จะขายมันมีขายบ้างมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยพร้อมขายตัวเก่าส่วนหนึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นนะครับกลุ่มที่พร้อมขายก็มีดอนนี่ฟานเดอร์เบก20ล้านปอนด์เฟร็ด20ล้านเฟร็ดเนี่ยอาจจะไปอยู่กับฟูลแลมนะครับอันโทนี่เอลังกาก็20ล้านปอนด์ฮันนิบาลเมเบรี13ล้านปอนด์อ
อเล็กซ์เตเลส10ล้านปอนด์แบรนดอนวิลเลียมส์5ล้านปอนด์เอริกบายยี่2ล้านนะครับส่วนกลุ่มที่พร้อมรับฟังข้อเสนอนะครับก็มีแฮร์รี่แม็กควายผีตั้งราคา40ล้านปอนด์สกอตต์แม็กโทมิเน่40ล้านแม็กโทมิเน่เนี่ยมีข่าวว่าไบรตันอาจจะเอาไปแทนมอยเซสไคเซโดที่กำลังจะย้ายทีมนะครับดีนเฮนเดอร์สัน20ล้านเฮนเดอร์สันอาจจะไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถาวรก็ได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อาจจะขายถ้าได้ราคาอาจขายถ้าได้ราคาดีนะครับกลุ่มนี้ก็มีเจดอนซานโช45ล้านปอนด์ถ้าได้45ล้านก็อาจจะขายนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออองโตนี่มาร์ชิอัลนะครับ25ล้านปอนด์แมนยูต้องขายตัวเก่าเพื่อเอาเงินมาโปะนะครับเพราะงบที่มีอยู่120ล้านเนี่ยเอาไปซื้อเมาส์ก็60ล้านเข้าไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเบอร์ใหญ่พวกตัวเจ๋งๆที่เคยอยากได้อย่างแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิเมนมันไกลเกินเอื้อมนะครับสู้ค่าตัวไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาเอาเป้าหมายรองแทนผู้รักษาประตูแมนยูปล่อยดาวิดเดคียเป็นฟรีเอเจนต์นะครับปล่อยหมดสัญญาเพราะฉะนั้นผีไม่ได้ค่าตัวสักตังอันนี้ก็ถือว่าผิดพลาดนะครับเสียไปฟรีๆแถมต้องหาประตูใหม่อยากได้องเดโอนาน่าประตูทีมชาติแคเมรูนของอินเตอร์มิลานแมนยูเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอ34ล้านบวกออปชั่นแต่อินเตอร์บอกบ้าเปล่าอินเตอร์บอกเฮ้ยโอนาน่าเนี่ยอย่างต่ำต้อง50ล้านปอนด์นะข้อเสนอของแมนยูยังห่างไกลจากความเป็นจริงอินเตอร์ว่างี้นะครับองเดโอนาน่าอายุ27นะครับทุกชมครับยังใช้งานได้อีกหลายปีมันถึงได้แพงไงฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพาอินเตอร์เข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเหนียวแน่นใช้เท้าดีนะเคยเป็นลูกทีมของเอริกเทนฮากในทีมอาแอกซ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเขารู้ทางกันอยู่นะครับความจริงผีมีตัวเลือกที่ถูกกว่าอย่างจัสตินเบโลของเฟย์นูดรวมทั้งเควินทรัพของไอทรัพแฟรงเฟิร์ตนะครับโรเบิร์ตซานเชสของไบรตันก็น่าสนใจถูกกว่าด้วยแต่เทนฮากรีเควสโอนาน่าเพราะฉะนั้นก็คงต้องต่อรองกันต่อไปนะครับส่วนกองหน้าใหม่ที่เล็งไว้ก็มีรัสมุสฮอยลุนตัวทีมชาติเดนมาร์กของอาตาลันตานะครับแล้วก็แรนดัลโคโลมัวนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของแฟรงก์เฟิร์ตรัสมุสฮอยลุนอายุแค่20นะครับถูกเปรียบเทียบว่ามีส่วนคล้ายกับเออร์ลิงฮาลันหลายอย่างนะครับเป็นสแกนดิเนเวียเหมือนกันผมบลอนด์เหมือนกันนะครับสูง6ฟุตกว่าเร็วเหมือนกันถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับเป็นกองหน้าเป้าดุดันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือฮาลันเนี่ยเขากลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูไปแล้วขณะที่ฮอยลุนเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นในอัตแลนต้ารวม34นัดยิงแค่10ประตูยังไม่ใช่ดาวยิงสำเร็จรูปนะครับอาจจะต้องเอามาพัฒนาต่อแต่อัตแลนต้านั้นโกงค่าตัวถึง60ล้านปอนด์โกง60ล้านนะครับแมนยูบอกพร้อมจ่ายเต็มที่แค่ประมาณ50ล้านปอนด์ตัวนี้ดูแล้วก็แววดีผมเห็นแล้วส่วนหนึ่งที่เขายิงไม่เยอะก็เพราะว่าอัตแลนต้าชอบเล่นเกมรับรอสวนกลับนะครับกองหน้าได้บอลน้อยนะแต่ว่าเฮ้ยแววดีเลยมีความดุดันเร็วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ค่าตัว50ล้านเนี่ยมันเป็นการซื้ออนาคตซื้ออนาคตเป็นหลักนะครับคาดหวังอะไรปรับปรับไม่ได้นะเอามาแล้วยิงได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับอีกรายหนึ่งที่ปีศาจแดงสนใจก็คือแรนดัลโคโลมัวนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับฤดูกาลที่แล้วยิงรวม23จ่าย17ให้แฟรงก์เฟิร์ตอายุ24เล่นได้ทั้งหน้าเป้าแล้วก็ตัวริมเส้นนะครับน่าสนใจเลยโคโลมัวนี่เนี่ยแต่ปัญหาใหญ่มากก็คือค่าตัว77ล้านปอนด์77ล้านปอนด์อันนี้คือลดลงมาแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวผีเนี่ยต้องขายตัวเก่าสัก2คนน่ะถึงจะพอมีเงินเอามาซื้อโคโลมัวนี่นะครับดูแล้วคือหน้าปวดหัวแทนเอริกเทนฮากนะครับอยากได้ของดีแต่ตังค์มันน้อยแต่ไม่ว่ายังไงแมนยูก็ต้องหาดาวยิงเพิ่มเอามาแบ่งเบาภาระของมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูยิงได้แค่58ประตูในพรีเมียร์ลีกน้อยสุดในบรรดาทีมท็อป6 6อันดับแรกแมนยูยิงน้อยสุดเลยนะครับต้องเพิ่มพลังสังหารเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องซื้อกองหน้าแล้วก็ต้องรีบซื้อตอนนี้เพราะว่าแมนยูเริ่มเข้าค่ายซ้อมเตรียมทีมลุยฤดูกาลใหม่กันแล้วนะครับมีคิวอุ่นเครื่องนัดแรกเจอกับลีส12กรกฎาคมยิ่งได้ตัวใหม่เข้ามาเร็วมันก็ยิ่งเป็นผลดียิ่งมีเวลาปรับตัวนะครับรอดูรอติดตามแมนยูกันต่อไปนะครับว่าจะได้ใครเพิ่มเมื่อไหร่
แล้วได้กี่คนนะครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเตรียมหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ